สักครู่นะครับเดี๋ยวครูจะสตาร์ทละโอเคครับมาเริ่มดูที่ exercise นะครับอันนี้ครูให้นักเรียนทำกันบ้างกันหมดแล้วเดี๋ยวครูขอคนที่ไม่ทำกันบ้างก่อนนะมาทยอยตอบครูนะครับ23ขาดเรียนเมจิไม่ตื่นโอเคครับต่อมาน้ำตาลก็ขาดโอเคครับต่อมามิ้วครับมาอันแรกเลย first exercise A1 past night first problem ข้อที่หนึ่งครับอ้าวมิ้วอยู่ไหมลูกตื่นยังเอ่ยตื่นครับเชิญครับ X1 หรือ first term equal ได้เท่าไหร่ครับตอบเลยเดี๋ยวกูจะไล่ละข้อไหน first problem ข้อที่หนึ่งเท่าไหร่อ่ะสามหรออ่ะ equal three next second term เจ็ด7 7โอเค third สี่คูณสามสอง11 11and last term fourth term 15 15โอเคครับ4 times 4 minus 1 equals 15โอเค correct next ปั๊บหนึ่งนะทำไมครูเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตแป๊บหนึ่งนะมนทิดาอยู่ไหมลูกอยู่มนทิดานักเรียนออกจากคลาสรูมครูเหรอใช่หนูรีหนูจะเข้าใหม่ทีละอันทีละอันเลยครูเว้นละแป๊บหนึ่งนะลูกแป๊บหนึ่งถ้างั้นเดี๋ยวครูทิ้งไว้ในแชทมีดนะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเถอะพอเพิ่งสังเกตเห็นโอเคครับแล้วช่วยเข้าเรียนด้วยนะลูกเดี๋ยวหลังจากนี้โอเคต่อมาเดี๋ยวไปดูต่อถัดมา next โอเค number หมดละแป๊บนึงนะอ๋อเลยคนหนึ่ง first พยูนมาครับ first second second problem ข้อที่สองครับt1 equal and t2 กำบ้านไม่ทำพยูนฮัลโหลพยูนแอบเข้าก่อนและแอบไปหลับแน่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่อยู่นะลูกไม่ตื่นโอเคครับบายถัดมา next one สีดาพร27เอ้ยไม่ใช่28 sorry สีดาพรมาค่ะ second problem ครับ t1 equal ลบ1ค่ะ minus 1โอเคครับ t2 4ส่วน3ค่ะ4 over 3ขอspeak English นะครับเพราะฉะนั้นขอ English นะครับโอเคครับ4 over 3 and third term and fourth term third is 7 over 2 and 28 over 5ค่ะ28 over 5 correct โอเคครับจบครับครูเฉยแต่คำตอบนะถ้านักเรียนข้อไหนคิดเลขไม่ตรงหรือลองเช็คดูแล้วมั่นใจว่าตัวเองถูกนักเรียนบอกครูได้เลยนะครูรีเช็คให้เลยนะครับโอเคต่อมา next third นะขอศิรดา27เชิญค่ะลูกค่ะx1 first term is equal minus 2 second term 3 third term third minus 4And last five โอเค correct เช็คก่อนนะครับใครต้องการข้อไหนนักเรียนพูดได้เลยนะครับอันนี้ครูให้แต่คำตอบนะแต่เวลานักเรียนใครที่ส่งมาเดี๋ยวครูไปไล่ตรวจให้อีกทีนึงนะครับต่อมาตั้งเมย์29 problem 4ข้อที่4ครับ you want minus x ค่ะ x
over 2โอเค power of 2หรือ x square ก็ได้นะครับโอเคลบ x กำลัง2นักเรียนสังเกตง่ายๆครูทำไมถึงไปลบ x กำลัง2เดี๋ยวครูโชว์ให้ดูนะอย่างข้อนี้นะแล้วให้สังเกตก่อนว่าตรงนี้ u ห้อยมันห้อยอะไรมันห้อยด้วยตัว n แปลว่านักเรียนต้องแทนตัวเลขด้วยที่ n ที่เหลือเป็น x คาไว้เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะโซลูชันให้ดูนะแสดงให้ดูนะครับอย่างเช่นแบบ minus 1 power of 1 multiply x power of 2 multiply 1 over 1โอเคสิ่งที่ครูได้ออกมาก็คือ minus 1ก็คือ multiply x square นั่นเองก็คือ equal minus x square โอเค correct ต่อมา next ตังเม second term is x power 4 over 2โอเค x power of 4 over 2 correct and third term equal minus x over 6เอ้ยไม่ใช่ power 6 over t โอเคครับ x powerminus x my sorry minus x okay power of 6 over 3 and last one fourth term is x power 8 over 4 okay correct next number 5ข้อที่5อาจจะต้องแคลคูเลตนิดนึงนะครับหาค่าให้ครูก่อนต่อมา next one ครูขอnumber 2นัทศักดิ์ก๊อฟครับเชิญครับครับข้อ5ครับผม x1 first term หรือตอบครูมาก่อนว่าวิธีคิดยังไงก่อนก็ได้นั้นแล้วค่อยคัลคูเลทให้ครูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับทีละสเต็ปก็ได้ครูผมหามาแล้วคำตอบพอดีตอนนั้นนะอ้าวแล้วนักเรียนไม่ได้เซฟไว้หรอลูกผมเขียนนะผมเลยเขียนคำตอบอะครูไม่รู้ถูกหมดเลยนั่นนั่นเองลอกเพื่อนมาใช่ไหมแบบหนึ่งนะไม่ใช่เดี๋ยวครูขอดูก่อนแบบหนึ่งกิตติภพช่วงหลังเทอมนี้นี่ครูรู้สึกว่านักเรียนเปลี่ยนไปตั้งแต่ท้ายๆปลายเทอมที่แล้วแหละแอบมีภารกิจรับใช้ชาติแน่เลยแบบหนึ่งนะครูดูของเราก่อนก๊อปตอบครูว่าเราตอบ1 over 6ใช่ไหมอันนี้ในไฟล์ของเราก็เขียนเป็นคำตอบเลยถูกไหมใช่ครับนักเรียนก็แทนค่าเหมือนเดิมลองแทนนะก๊อปลองแทนดูเปลี่ยน n นะ change n to 1ก็คือ to เลข1เปลี่ยนเป็นเลข1นั่นเองได้เป็นแหละ1 over 1 over 2multiply 1ก็คือ equal to นั่นแหละโอเค minus 1 over 3โอเค correct ส่วนเท่ากันยังไม่เท่าใช่ไหม left side 1 over 2 multiply ครูโชว์ให้แค่ตัวเดียวนะmultiply เท่าไหร่ครับทำสวยให้เท่ากันover 6แล้วโอเคครับ3โอเคครับอันนี้3 over 3 and 2 over 2ก่อนได้เป็น3 over 6 correct and right side 2 over 6ครับโอเคครับ2 over 6 equal 1 over 6ครับ1 over 6โอเคครับต่อมา second term ตอบเลยขอ final answer เลยครูโชว์แค่อันแรกพอถ้าใครต้องการเพิ่มเติมบอกได้เลย x2 equal 1 over 12 1 over 12 and x3 third term is 1 over 18 and last one fourth term 1 over 24 โอเคครับ correct ต่อมาพงศพัก number 3Your turn. Problem of six. ข้อที่6ครับผมแป๊บนะครูเดี๋ยวผมขอดูเอกระดาษนั้นก่อนได้เลยข้ออะไรนะครับ Six. Problem six. A
A1 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 equal 1 open bracket 1 minus 1 close okay. bracket open bracket 1 minus 2 equal 0ครับโอเคก็คือมันมีตัวหนึ่งที่เป็น0นั่นเองนักเรียนก็คือ0พูดอะไรก็ได้0โอเค correct equal 0 and second term 2 open bracket 2minus 1 close bracket 2 minus 2 equal 0ครับ0 again because in the third bracket ก็คือวงเล็บที่3เนาะก็คือไอตัวก้อนที่3อ่ะเราก็คือ in the third bracket is 2 minus 2 equal 0 and then 0 multiply first bracket and second bracket ก็ equal so ก็คือ equal 0เช่นเดียวกันโอเคถูกต้องครับ correct next third term 3 open bracket 3 minus 1 close bracket 3 minus 2 equal 6Correct and last one. 4 open bracket 4 minus 1 close bracket open bracket 4 minus 2 equal 24. Correct. Okay. จบครับไม่ยากเลยนักเรียนแค่แทนเลขธรรมดาโอเคครับต่อมา next one. P ละวัด number 4. ข้อที่7ครับ problem of 7. อันนี้นักเรียนครูสอนมาแล้วเนาะแบ่งเงื่อนไขเราก็ดูก่อนมันมี4ตัวแรกเพราะฉะนั้นเราดูว่าเขาถามเลขเท่าไหร่นะครับพี่อยู่ไหมพีรวัตรโอเคเชิญครับ first term equal โอเคครับ A1 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 ไล่เดี๋ยวต้องไล่ทั้งหมดเลยเอาแบ่งตอบมาให้ครูก่อนของเราทั้งข้อเลยนะครับโอเคก็ได้เป็น2 over 1 2 over 2 okay 1 plus 1 equal 1 correct second โอเคครับไล่ต่อเลยลูกแล้วก็ third เลย2plus 1 okay ครับ over 2 correct ได้เป็น3 over 2 okay correct next a3 the third term นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้าย last one ก็คือ fourth วันนี้เฉลยกับว่านอยู่แล้วนั่งตรวจเลยนะครับข้อไหนตรงไหนไม่ได้หรือไม่เข้าใจมาดิสคัสกับครูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อน third term and fourth term โอเค2 over 3 plus 1 equal 2 over 4 equal half ก็คือ1 over 2นั่นเองครับ and last one a fourth term is โอเค4 plus 1 over 2equal 5 over 2 correct next โอเคครับใครมี any question ใครมีคำถามถามได้เลยนะครับต่อมาข้อที่5ครับ base เอ้ยไม่ใช่ sorry ข้อที่8ครับ example a อันนี้อาจจะเอา first term น่าจะตอบได้เลยแต่ถ้าถาม second third fourth เดี๋ยวเราลองไปแทงค่าดูเดี๋ยวค่อยๆไล่ให้ครูต่อด้วยคณินครับคณินอยู่ไหมข้อที่8นะครับ
วันนี้เราอยู่ที่หน้าที่9นะนักเรียนชนินอยู่ไหมน่าจะยังไม่พร้อมงั้นครูขอสแตมป์ครับข้อที่6ครับเอ้ยเลขที่6พูดผิดข้อที่8เอาแต้มเชิญเลยครับ first term y1 equal เขาตอบมาให้ยังถ้าตอบแล้วตอบเลยก็ตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าตัวถัดไปเดี๋ยวลองไล่กันดูทีนี้นะครับเดี๋ยวคณินต่อข้อต่อไปข้อที่9แล้วกันของแต้มนะ y1 equal นั่นแม่แต้มที่เราทำกับบ้านมาเอาทำไมแต้มแบ่งส่งครูก่อนนะโอเคไม่ได้ยากเลยหรอกเนี่ยy1 equal 1ต่อมา second term นักเรียนลองแทนค่าดูก่อนก็ได้นะช้าๆก่อนก็ได้ถ้าไม่มั่นใจนะ second term นี้เริ่มจาก n equal 1โอเคถ้า n equal 1ได้เป็น y 1 plus 1แทนค่าก่อนช้าๆก่อนก็ได้นะนักเรียนเดี๋ยวครูตั้งให้ดูก่อนนะข้อหนึ่งต่อมา multiply y 1 equal อันนี้เดี๋ยวครูขอเย็บมาฝั่งนี้ให้ละกันอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้ได้เป็น y 2 equal เท่าไหร่นักเรียนคิดเลขต่ออ้าวแต้มว่ามา minus 1 power of 1ลบ1กำลัง1multiply y1 ก็คูณกับ y1 คือเท่าไหร่นักเรียนก็แทนค่าเลยแล้วก็คูณเลขปกติอันนี้เลขประถมมอต้นละได้ไหม equal เดี๋ยวของเบสข้อ9พิมพ์มาเลยพิมพ์รอมาเลยแล้วกันเดี๋ยวครูรอแต้มก่อนรู้สึกแต้มค่อนข้างช้าน่าจะพิมพ์ช้าหรือว่าหาไม่เจอมาเปล่าโอเค minus 1 correctก็คือ y เรา equal 1 minus 1ต่อมา next n equal 2ไล่ต่อเลยแต่ของแต้ม y 2 plus 1 equal minus 1 square y 2 y 3 equal ก็แทงค่าอย่างเงี้ยนักเรียนก็ไล่ไปเรื่อยๆแค่นี้ได้เป็น minus 1 against because 1 times minus 1 okay and last 1 y4 n equal 3ได้เป็น y4 ครูขอเขียนเลยนะy4 equal ใครต้องการให้โชว์ให้ดูบอกได้เลยนะครับนักเรียน y4 equal 1 okay correctครบหมดแล้วจบนะครับโอเคตอนแรกได้เป็นข้อที่8เนาะก็ได้เป็น1เขาให้มาแล้ว y1 โอเคครับต่อมาก็นักเรียนก็ไล่ต่อได้เลย
โอเค next เดี๋ยวครูขอรีเช็คอีกทีหนึ่งก่อนนะถูกไหมแป๊บนึงนะเราได้ตอนแรกเป็น minus one fourth four term โอเคโอเค correct อ่ะหรือบางคนใครทำบอกว่าครูผมไม่ได้เอานี้เป็นผลแรกตัวถัดไปก็ต้องเป็นอะไร n equal four แทนอย่างนี้ก็ได้นะถ้าใครทำดันทำมาถึงตรงนี้ y 5ก็ได้1นั่นเองนะครับโอเคเลือกเอาว่าจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับโอเคต่อมาคณินต่อเลยครับ your turnข้อที่9เชิญครับโอเคครับมาเป็นดีดีดีเยี่ยมตัวโจทย์ของนักเรียนได้เป็น y 1 equal 5โอเคต่อมา next y 2 is the n equal 1 y 2 equal y 1ก็คือ5 over 5 equal 1โอเค correct and next เดี๋ยวนะ y 1 equal 1 y 1 plus 1คือแป๊บนึงนะ y 1บวก1โอเคได้1ข้อแป๊บนึงนะคณินดูผิดข้อให้ครูปะแป๊บนึงนะนักเรียนนักเรียนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูดูก่อน5ส่วน5 y 1 5ส่วน5มันต้องมี1มาตัวแรกก่อนนักเรียนตอบ1 overเดี๋ยวนะนักเรียนคณินน่าจะเขียนผิดป่ะแป๊บนึงนะหรือว่าอีกข้อนักเรียนน่าจะเขียนผิดนะแป๊บนึงนะดูดีๆก่อนนักเรียนตอนแรกอ่ะ y1 โอเค equal 5 correct ต่อมานักเรียนเอาไปแทนต่อได้เป็นอะไรได้เป็น5 over 5นะ y1 y แป๊บนึงนะครูนั่งอ๋อนักเรียนแป๊บนึงแกะโอเคครูเข้าใจละแป๊บนึงนะนักเรียนแบ่งประโยคงี้โอเคเก็ทละต่อมา n equal 2ได้เป็น y 2 plus 1 equal y 3โอเคครับได้เป็น1ก็เลยได้เป็น1ก็คือ1 over 5 again ของนักเรียนเข้าใจนักเรียนที่พิมพ์มาแล้วคำหนึ่งต่อมา next n equals 3 y 3 plus 1ก็คือ y 4 equal 3 over 5โอเค correct ถ้าใครดันทำเพิ่มอีกก็ไม่ผิดนักเรียนอยู่ที่ว่านักเรียนมุมมองว่าจะเป็นกี่เทอมแค่นั้นเองว่ามองไงถ้าเป็น y 5 y 5 n equal 4นะก็คือได้เป็น3 over 5 time 5 again ก็คือได้เป็น3 over 25โอเค correct เดี๋ยวครูรีเช็คอีกทีนึงให้ก่อนเดี๋ยวนะมีตรงไหนที่ผิดอีกไหมแป๊บนึงนะครูโอ้หนู y 4กับ y 5ไม่ตรงครูอ่ะแป๊บนึงนะใช่แป๊บนึงอันนี้ครูตามคณินก่อนแป๊บนึงนะy4 y5 โอเคครูก็ไม่ตรงเหมือนกันแป๊บนึงนะครับอันนี้ครูตามคณินก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวขอแป๊บนึงตรงนี้ y4 ตอนแรกก็ได้เป็น y3 over 5นักเรียนเลยได้เป็น1 over 5ก่อนและมันมีส่วน5อยู่ถูกไหมนักเรียนก็ต้องทํา5 again ได้เป็น1 over 25ได้เป็น1ส่วน25ต้องได้แบบนี้ก่อนซึ่งของเบสเราตอบครูจะเป็น1ส่วน5เฉยๆน่าจะพิมพ์ตกไม่ก็คิดเลขตรงนี้ตกไปปะแป๊บนึงนะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งของเบสนะครับต่อมาเดี๋ยวเบสต้องแก้ตรง2ตัวท้ายละต่อมา1 over 25ครูขอเขียนเลยนะแล้วมันมีเลข5ติ่งมาอยู่ข้างล่างครูก็ขอเขียนอย่างนี้เลยนะครับ time 5 again ได้เป็น1 over 125โอเคครับตั้งเมตรงยังของเราน่าจะตรงแล้วล่ะตรงแล้วค่ะโอเคครับต่อมา next เดี๋ยวครูครับครูครับขอโทษนะครับว่ามาคือผมไม่ได้ทำแค่ตรงต่อจาก1 over 25ใช่ไหมครับตอนแรกได้ n เท่ากับ3แล้วถึงแค่นี้จบใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับถ้างั้นแปลว่าครูแกะของเราแป๊บนึงแล้วครูงงเองของเราภาษาไม่เป็นไรตัวห้อยเดี๋ยวครูไปดูที่กระดานโอเคแปลว่าเบสก็ตอบแค่4ตัวแรกแค่นี้ก็ได้ใครจะทำแบบนี้ก็ได้หรือใครมองว่าตัว n equal 1ของครูอ่ะเป็นก้อนอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือ1 2 3 4เลือกเอาได้หมดไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะครับโอเคต่อมา next โอเคขอบคุณครับต่อมา next one เมื่อกี้6ไปแล้วต่อมาศิวนนท์ครับ your turn last example ศิวนนท์อยู่ไหมเชิญครับโอเคมาครับเริ่มเลยนักเรียนจะไล่ยังไงก็ได้เคาะมาเป็นทีละบรรทัดให้ครูก่อนก็ได้นะโอเคเชิญครับอ
น่าจะได้แค่2นาแล้วโอเคอันนี้ได้ละต่อมา next อันนี้ครูแก้ให้แล้วนะบางทีบางคนบอกว่ามองแล้วมันจะงงว่าไอ้ความหมายคืออะไรครูใช้เป็น y ห้อย n และทั้งหมดยกกำลัง n อย่างนี้แทนน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับโอเคต่อมา n equal 1นะครับเดี๋ยวครูตั้งให้ดูก่อนนั่นเหรอรอระหว่างรอสิบก่อน1 plus 1 minus y minus 1 time y 1 power of 1ได้เป็นequal แล้วเดี๋ยวไล่ต่อละโอเค nextโอเคได้เป็น minus 1โอเค correct next n equal to plus 1 minus 1 again y อันนี้ครูขอแทนเลยนะได้เป็น minus 1 power of 2 equal นักเรียนก็ไล่ต่อเลยโอเค minus 1 again โอเค correct n equal 3ครูขอเขียนเลยนะเป็น y 4 y 2 y 3 y 4 equal เสร็จแล้วเดี๋ยวครูถามต่อว่าศิวนนท์ทำต่ออีกไหมหรือว่าจบแค่นี้นะครับเพราะว่ามันจะมีนักเรียนบางคนที่บอกว่านับ y แรกตัวนี้จบแล้วนับเป็นตัวแรกแล้วนะครับโอเค equal 1ต่อมาแล้วศิวนนท์ทำต่อไหมอีกตัวหนึ่งมีไหมหรือว่าไม่มีจบแค่นี้ครับไม่มีละโอเคครับแต่ถ้าใครทำเพิ่มนะครับนักเรียนจะได้ว่า n equal 4ได้เป็น y 5 equal minus 1จะมีบางคนที่ทำเพิ่มมาบอกว่าครูก็4พจน์อันนี้เขาจะมองอย่างนี้ก็ได้แต่ตามหลักอ่ะจริงๆคือเขาบอกว่าให้เอา4ตัวแรกแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับchecked any question page 9ใครมีคำถามเชิญครับมีไหมลูกถ้าไม่มีเดี๋ยวอีกหนึ่งหน้าวันนี้เฉลยกับบ้านอย่างเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวรอตรวจนะครับตัวถัดมาเล่นเกมง่ายมากครับถัดมาจากเลขที่7นะครับมีใครยังตรวจไม่เสร็จหรือให้ขยับตรงไหนมีไหมลูกไม่มีนะครับมีไหมมีช่วยเปิดไมค์บอกหรือยกมือทิ้งไว้ให้ครูหน่อยครูจะได้รอไม่งั้นครูจะไปต่อแล้วโอเคต่อมา next เลขที่1ก็ยังไม่มาเนาะเพราะฉะนั้นครูเช็คคัดเลยต่อมา9ต่อมาธนทัศน์ครับธนาโอ้ง่ายมากเลยตรงช่วงนี้โอเคครับ next page find the text t number ตอบเลยเนาะเวลาตอบครูถามหน่อยว่าเป็นเพิ่มหรือลดด้วยนะว่าเพิ่มเท่าไหร่ลดเท่าไหร่แล้วก็ครูเดี๋ยวก่อนนะกันหนูขอย้ำไว้เมื่อกี้ก่อนหนูงงคำตอบเนาะหนูขอเดี๋ยวเพิ่มได้เดี๋ยวครูบอกเพื่อนก่อนนะไอ้แก๊งเลขที่10ขึ้นไปนะลูกฟังนะลูกตระกูล10ทั้งหลายเดี๋ยวเจอนะเวลาตอบครูเขาบอกว่า exercise A2 นะเขาบอก find the next t term นักเรียนตอบคำตอบมาก่อนเลยก็ได้หรือจะบอกว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบอก relation ให้ครูหน่อยว่าแต่ละเทอมมันเพิ่มหรือลดยังไงนะครับจะใช้คำว่า adding ก็ได้หรือ subtracting ก็ได้นะก็คือแปลว่าเพิ่มหรือลดหรือ increase ก็ได้นะโอเคเรียบร้อยนะคนอื่นมีอีกไหมไม่มีนะต่อมาครูขออนุญาตพูดต่อเลยนะครับต่อมาธนทัศน์เชิญครับข้อที่1ครับ firstธนทัศน์อยู่ไหมเชิญครับข้อที่1เลย3ตัวแรกมีอะไรบ้างโอเคมันเพิ่มหรือลดหรือยังไง adding or subtracting หรือจะใช้คำอื่นก็ได้นะหรือใช้ว่า minus plus ก็ได้โอเค22 26 and 20and 30โอเคครับเดี๋ยวกูจะเขียนให้ด้วยนะความสัมพันธ์มันเพิ่มหรือลดหรือยังไงนักเรียนขอคำอธิบายด้วย
แต่ละก้อนเนี่ยมันเพิ่มหรือลดหรือยังไงบวกลบคูณหารได้หมดนะครับนักเรียนขอคำอธิบายด้วยนะธนทัศน์โอเค plus 4โอเคงั้นครูขอเขียนอย่างนี้แล้วกันอ่ะ ว่าใช่ต้นกล้าโอเคกลับมาที่ต้นกล้าอ่ะข้อที่2 sorry เออลืมไปอ่ะกลับมาต้นกล้าครับครับเชิญครับข้อที่2ครับ second problem 175ครับ next ต่อเลยพูดยาวเลยลูกนักเรียนโซโล่เลย170นี่70 70เซเว่นภาษาอังกฤษก็คือเซเว่นแล้วก็ตามด้วยตี้โอเคครับเซเว่นตี้อ่ะ next 165ครับโอเคฝึกไปเรื่อยๆครับอ่ะความสัมพันธ์ relation of the problem 2 is minus 5ครับ minus 5โอเคครับอ่ะใครจะใช้ subtracting ก็ได้นะครับหรือ difference ก็ได้นะที่แปลว่าแตกต่างแต่แบบทางคณิตศาสตร์ก็จะใช้คำว่าลบนั่นเองนะครับต่อมา next ธนาครับข้อ3ครับชนะข้อนี้แอบยากนิดนึงมันเพิ่มไปทีละ5เอ้ยลดทีละ5ครับเฮ้ยข้อ3ข้อ3ข้อ3เอาข้อ3ผมเป็นซีแป๊บนึงนะอ๋อผิดเดี๋ยวๆผิดหน้าเปล่าpast tense หน้าอ๋อหน้า10อ๋อโอเคขอโทษมันลดไปทีละ5ไม่นะในข้อ3ข้อ3กันนะขอโทษคูณคูณ4 time flow โอเคก็คือ time flow ก็คือคูณทีละ4โอเคครับ next t term next t term 256next one hundred twenty four thousand ninety six โอเคครับคุณใช้คำว่า time นะครับอ่ะแปลว่าคูณนะครับโอเค correct ต่อมา next พิชาวดีต้อง problem four มันหาร3ค่ะ English divide threedivide by 3 โอเค correct โอเคครับครูใช้เป็น over 3แล้วกันต่อ next t term a r nine three and one 13ลูก that three สิบสามอยู่ไหมลูกข้อที่5นะครับเชิญค่ะลูกเสียงเบามากเลยลูกหนูอาจจะพูดใกล้ทีนึงนะลูกค่ะว่ามาลูกเพิ่มทีละ50 15 20อะโอ้โหอันนี้แอบยากเวลาเขียนจะเขียนลำบากละ past 5 past 10 past 15 next past 20and past 25 and past 30 okay next t term are 52 next 77 and last one 107 and 7 correct are 14 durative อันไหนที่มันเพิ่มแปลกๆอ่ะครูจะไม่เขียนต่อท้ายให้นะก็เขียนเป็นแบบข้างบนนะโอเค next ข้อที่6จุฬาทิพย์มาแล้วโอเคครับว้าวขอความสัมพันธ์ด้วยนะขอคำอธิบายด้วยนักเรียน 3,200 and oh 25,200นักเรียนขออย่างนึงนะขอสั่งเลยนะครับนักเรียนห้ามเขียนคอมม่าอย่างนี้ให้ครูนะขอเพราะว่าอะไรถ้ามีคอมม่ามันจะเป็นตัวขั้นถ้ามันเป็น 20,000 กว่าเลยนักเรียนเขียนอย่างนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องมีคอมม่าขั้นทุกๆ3หลักไม่เอานะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมองแล้วมันจะงงนะในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นปล่อยไว้เลยนะครับเป็น201,600แป๊บนึงนะครูก็ติดแป๊บนึงขอแก้ก่อนความสัมพันธ์ relation มันคือไงครับขอคำอธิบายด้วยครับจุฬาทิพย์ time 2 time 3 time 4โอเคครับ correct ถ้าอย่างนี้ครูก็เขียนเลยเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้คงที่นะเพราะฉะนั้นครูก็จะไล่อย่างนี้ไป time 4 time 5โอเคครับต่อมา time 6
7 and 8โอเคครับ last ไม่ใช่ last สิต่อมา15ครับนัทนัทชาค่ะ next term areminus one ใช่ไหมminus one อ่ะminus one next เอาไม่ใช่ minus 11แล้วก็ minus 20 minus 31โอเคครับ relation ความสัมพันธ์ลูก minus one minus three minus five minus one minus three minus five next minus 7 9 and minus 11 last one หมดค่ะโอ้ มันมาทั้งแก๊งเลยเว้ยมดบีทีเอ็ดโอเคเอ็กซ์ทีเอ็กซ์แล้วก็เอตีแล้วก็เซเว่นตีรีเลชั่นเป็นไมนัสทูค่ะเอ้ยไมนัสทูไมนัสโฟร์ไมนัสซิกไมนัสเอ็กซ์ไมนัสเทนค่ะไมนัสเอ็กซ์ไมนัสเทนอันนี้มันชื่ออะไรวะโทมัสป่ะถ้าครูจำไม่ผิดการ์ตูนเรื่องนี้ใช่ค่ะโอ้แล้วทำไมเอ็กของเลขที่18มันเป็นผีหลอกอ่ะทำไมมันตาขาวอยู่คนให้คนเดียวเลยโอเคจังจ๊าบเลยโอเคเสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวครูขอเช็คชื่อก่อนนะครับที่เหลือนะลูกเพราะว่าเวลาหมดละต่อมาเมื่อกี้ถึง16แล้วต่อมา17ถึง20เช็คชื่อครับผมมาค่ะมาค่ะกันวลาอยู่ไหมฉัตรดาลูกต่อมา21 22ลูกมาค่ะโอเคครับแป๊บนึงนะมาทั้งคู่ต่อมาพินิดาลูกมาค่ะโอ้ต่อมา31ถึง35ลูก33มาค่ะโอเคครับสุริยะซ้ายล่าโอเคขอบคุณครับต่อมาจับ A32 ปิติเพนซินีเมื่อกี้เหมือนมาป่ะแล้วมันไปไหนแล้วหรือว่าครูตาฝาดเปล่าไม่แน่ใจโอเคครับถ้างั้นหมดแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูขอชี้แจงนิดนึงนะข่าวดีข่าวร้ายของนักเรียนไม่รู้เหมือนกันบ่ายนี้ครูต้องฉีดเข็ม3ครูไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ครูจะน็อกหรือเปล่าก็รอลุ้นเอาเองแล้วกันนะครับถ้าไม่ไหวครูแจ้งล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าครูไม่รู้เหมือนกันว่าสภาพจะเป็นไงนะครับโอเคนะแจ้งไว้ก่อนนะครับโอเคถ้างั้นก็กู๊ดบาย see you tomorrow ครับ